ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะทางรัฐบาลไทยและมาเลเซียนะคะก็เตรียมที่จะประชุมร่วมคณะรัฐมนตรี2ประเทศเพื่อหาหรือความร่วมมือแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและพัฒนาความร่วมมือด้านการส่งเสริมการลงทุนและการขนส่งในวันศุกร์นี้ค่ะ พันเอกหญิงทักษาดาสังคจันทร์ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงใยสถานก,การณ์ในพื้นที่จังหวัดยแดนภาคใต้ที่มีเหตุการณ์ระวางระเบิดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำการประสานงานและสร้างความมีส่วนร่วมโดยเฉพาะกับประชาชนเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการรักษาวความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยวันศุกร์ที่9กันยายนนี้นายนาจิปราซักนาย,ยกรัฐมนตรีมาเลเซียจะเดินทางเงยือนประเทศไทยเพื่อร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีไทยมาเลเซียที่ทำเนียบรัฐบาลหาหรือถึงการบริหารพื้นที่ตามแนวชายแดนการแก้ไขปัญหาอาชยากรข้ามชาติการลักลอบการค้ามนุษย์ ความมั่นคงทางไซเบอร์การแบ่งปันข้อมูลด้านความมั่นคงและการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการขนส่งตามแนวชายแดนภายหลังการประชุมมีแถลงการร่วมกันและการลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการยางพาราการเสริมสร้างธุรกิจฮาลาลและการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย